ากจะสอบถามเรื่องงานแล้วนะจ๊ะก็ไปรอสัมภาษณ์ยาย่าถึงเรื่องหัวใจความหวานกับณเดชน์ด้วยซึ่งช่วงหลังมานี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยอวดความหวานลง IG กันถี่มากจนหลายๆคนเนี่ยแซวณเดชน์แล้วว่าเป็นคนอวดแฟนมีหนำซ้ำนะคะนักข่าวยังถามยาย่าถึงรูปที่ณเดชน์โชว์ซิกแพครูปนี้อีกด้วยยาย่าบอกว่ารูปนี้เห็นนานแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้หวงนะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องยาย่ากันค่ะหนูว่าเขากำลังเห่อค่ะเขาเพิ่งได้เล่นซึ่งถ้าถามหนูว่าหนูชอบนะคะหนูว่ามันน่ารักดีค่ะเยอะดีค่ะแพ็คมาค่ะแบบซิกแพ็คแบบใช่ค่ะถ้านับจริงๆมันแปดได้แปดค่ะได้แปดเพื่อกลับไปนับอีกรอบนะคะก็ดีใจที่ทุกคนได้เห็นเช่นกันค่ะก็กิดแทนแล้วค่ะจริงๆรูปซิกแพคคือรูปที่หนูบอกว่าให้ลงเป็นรูปแรกค่ะแล้วอดไปเลยจริงๆก็ประมาณนี้อยู่แล้วค่ะประมาณนี้อยู่แล้วค่ะแค่แบบคนไม่เคยเห็นเท่านั้นเองใช่ค่ะจริงๆพี่เล่นหน้าเข้มๆแบบนั้นแต่เขาเป็นคนมุ้งมิ้งมากเลยค่ะมันคือแอคทิวิตี้ใหม่ที่แบบเราทั้งคู่ไม่เคยได้สัมผัสค่ะคือคนอื่นเขาก็เปิด Instagram มาตั้งเป็นชาติแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เล่เขาก็เพิ่งเปิดก็เลยกำลังสนุกล่ะค่ะหนูว่าน่าจะอัดอั้นเพราะว่าคอมเมนต์ทุกรูปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ตลกดีค่ะใช่ค่ะจากพี่เล่มือลั่นตอนนี้ก็ไม่ต้องมือลั่นแล้วเพราะว่ามี Instagram ของตัวเองแล้วอะไร